بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام อภินันท์ ผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมไลฟ์สดของเพจ Is My Care ทุกๆท่านนะครับในวันนี้เรามาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับตามคำสัญญานะครับในเดือนหนึ่งนั้นเราจะพบกับพี่น้อง2ครั้งด้วยกันนะครับนั่นก็คือสัปดาห์แรกของทุกๆเดือนและก็สัปดาห์ที่3ของทุกๆเดือนนะครับซึ่งอย่างที่เคยเรียนพี่น้องได้รับทราบว่าทุกๆครั้งที่เรามีการไลฟ์สดหรือว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดนะครับพี่น้องอย่าลืมเรื่องการตั้งใจเนียดของเราเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้จริงๆในเรื่องราวของศาสนานะครับสู่การใช้ชีวิตที่แท้จริงของอิสลามในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบว่าเราในภายใต้โครงการอิสมาอิลแคร์นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์อัลอิสลามียะห์จำกัดนะครับของจังหวัดภูเก็ตเราได้จะทำอยู่ภายใต้โครงการอิสมาอิลแคร์ซึ่งอยู่ในอีกซีรีส์นะครับหรือว่าอยู่ในเอพิโซดหนึ่งของโครงการอิสมาอิลแคร์เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่จะพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งจากที่ก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์นิมรอนนะครับที่เราได้วางโครงการเอาไว้ที่ไว้สำหรับอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจอิสลามในทุกแง่มุมนะครับซึ่งผ่านมาแล้วถึง16คาบด้วยกันนะครับ16เอพิโซดด้วยกันนะครับพี่น้องสามารถที่จะย้อนหลังติดตามเปิดดูได้ในเพจ Is My Care ทั้งโครงการอินไซต์รอมฎอนด้วยที่ผ่านมานะครับพี่น้องสามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะครับพี่น้องศรัทธาที่ร่วมรับชมไลฟ์สดในวันนี้ครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะเริ่มก่อนที่จะไปสู่การบรรยายหัวข้ออิสลามกับความรู้นะครับด้วยความสำคัญของความรู้เนี่ยนะครับในทุกครั้งที่มีการสอนของเพจ Is My Care นะครับเราจะเริ่มทำการอ่านอัลกุรอานกันก่อนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องทุกท่านที่รับชมทางเพจ Is My Care ก็ตามหรือพี่น้องเคยมาเรียนกับทางสหกรณ์ของเราที่สถานที่สำนักงานใหญ่ของสหกรณ์อิสลามียะห์เมื่อก่อนก็ตามครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านอัลกุรอานไปพร้อมกันจนกระทั่งจบอินชาอัลลอฮ์หวังว่าทุกคนเราจะได้จบอัลกุรอานพร้อมๆกันนะครับในวันนี้เราจะอ่านต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เช่นเคยนะครับเริ่มต้นในวันนี้ก็คืออายะห์ที่62นะครับพี่น้องที่มีอัลกุรอานอยู่แล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับจะอยู่ในหน้าที่9นะครับถ้าจําไม่ผิดในอัลกุรอานมัสฮัฟของอัลกุรอานของซาอุดีนะครับหน้าที่9นะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่62นะครับพี่น้องเริ่มอ่านตามผมได้เลยนะครับอ่านคลอตามผมได้เลยที่อยู่ที่บ้านนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลลซีนาอามานูวัลลซีนาฮาดูวันนะศอรอوالصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته
ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر ناظرين الحمد لله นะครับสูเราะตุลบะเกาะเราะห์ครับอาจารย์อิมรอนนะครับตั้งแต่อายะห์ที่62จนถึงอายะห์ที่69นะครับวันนี้ผมจะร่วมกันบรรยายหรือว่าดําเนินรายการนะครับพร้อมกับอาจารย์อิมรอนนักสง่านะครับซึ่งจะเป็นคู่สนทนาผมด้วยในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับเรื่องราวของอิสลามกับความรู้นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของพูดเรื่องของอิสลามและก็ความรู้นะครับจากอายะห์ที่ผมได้อ่านไปเมื่อกี้แล้วก็พี่น้องได้อ่านตามนะครับตั้งแต่อายะห์ที่62ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่ท่านที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเกี่ยวกับวงวานบันอิสราเอลที่ได้ตามท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามตัวสลามซึ่งทำการหนีนะครับอาจารย์จากการถูกทำร้ายถูกเข่นฆ่าของฟิรเอาน์นะครับรั่วฟาโรห์นั่นเองนะครับท่านนบีมูซาเนี่ยได้ถูกทดสอบจากชาวบันิอิสราเอลจากการถูกกดดันในฐานะที่เป็นผู้นำหลายประการด้วยกันนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะครับในหัวข้อการบรรยายในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับว่าคนที่มีความรู้เนี่ยสามารถที่จะนำพากลุ่มชนไปสู่ความสำเร็จได้ครับอาจารย์ครับผมครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็จากสิ่งที่ได้เริ่มมุกอดิมะห์เปิดไปเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ได้ถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเสียงภาพเป็นยังไงบ้างพี่น้องรับชมจากที่ใดนะครับวันนี้เป็นซีรีส์ใหม่นะครับอาจารย์ที่เราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของความรู้นะครับเป็นอีพีแรกที่เราจะมาพูดในประเด็นจาก EP ที่แล้วหรือว่าจากไอ้ครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันทั้งหมด17ตอนใช่ครับใช่ครับซึ่งเราอยู่ภายใต้ซีรีส์ของความรู้เป็นซีรีส์ใหม่ที่อยู่ภายใต้หัวข้ออิสลามอัลอิสลามวัลฮายาครับอิสลามและก็การใช้ชีวิตครับอาจารย์ครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันมีแขกรับเชิญพิเศษอีกท่านหนึ่งนั่นก็คืออาจารย์ชาริฟถ้าเกิดว่าอาจารย์ชาริฟพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ทีมงานเชิญอาจารย์ชาริฟเข้ามารายการเลยครับอ
จารย์ชลิปยังไม่มานะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยไปก่อนสักนิดครับผมถ้าเกิดว่าอาจารย์ชลิปพร้อมแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับสัญญามาเลยนะครับอาจารย์ชลิปนะครับซึ่งวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยนะครับครับจะเกี่ยวข้องกับอายะห์ที่เราอ่านด้วยเหมือนที่ผมกล่าวในข้างต้นก็คืออัลอิสลามวัลฮัยาครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเนี่ยพยายามที่จะบอกกล่าวโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดกับท่านนบีมูซาให้กล่าวแก่ชาวบันิอิสราเอลให้ได้รับทราบว่าอิสลามนอกจากการเชื่อต่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะต้องเทียบเคียงเคียงคู่ไปกับการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้นั่นก็คืออย่างแรกการปฏิบัติภายใต้ผู้นำหรือว่าการปฏิบัติการใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้ศาสดาที่เป็นผู้ซึ่งนำสารมาแจ้งข่าวแก่บรรดามนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้หรือว่าใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ในฐานะที่เป็นมุสลิมความรู้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาในวันนี้นะครับครับในเรื่องสำคัญของความรู้เนี่ยมีคุณค่าอย่างมากมายซึ่งพี่น้องทุกท่านอาจจะคงทราบดีมีพื้นฐานในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความพื้นฐานของความรู้อยู่แล้วว่าคุณค่าของมันมีแค่ไหนครับอาจารย์นิมรอนครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้เนี่ยเมื่อพูดถึงไม่ใช่แค่เป็นความรู้ในด้านศาสนาอย่างเดียวใช่ครับอาจารย์ความสำคัญของความรู้เนี่ยมันมีหลายแขนงหลายสาขาด้วยกันนะครับอยากที่จะให้อาจารย์สมัยเนี่ยพูดถึงความสำคัญนะครับในประเด็นแรกเนี่ยอยากจะให้อาจารย์สมัยพูดถึงความสำคัญของความรู้ก่อนโอเคมาชาอัลลอฮ์ความสำคัญของความรู้นะครับอาจารย์ความรู้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะนำตัวเราไปสู่บ่อเกิดแห่งสติปัญญาครับคนเราที่มีความรู้เนี่ยมันจะนำพาตัวเราไปสู่การที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนซึ่งมนุษย์มีความเชื่ออย่างหนึ่งโดยสังคมทั่วไปนะครับว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยใช้ชีวิตมาก่อนยุคอลิตกาลน่ะพัฒนาการมาจากสิ่งที่เรียกว่าลิงนะครับหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในยุคของความป่าเถื่อนไร้อารยธรรมมาก่อนแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนสมัยก่อนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาก็มีความรู้ในแบบฉบับของเขาซึ่งเราสามารถที่จะดูได้เลยจากหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ในประเทศอียิปต์นั่นคือพีระมิดนะครับหรือว่าวิหารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆบนโลกนี้ว่ามนุษย์ในแต่ละพื้นที่ของโลกนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงยุคเราที่เราประกาศตนเองว่าเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีความรู้และก็เจริญมากเนี่ย คนในยุคสมัยก่อนเขามีความรู้ที่คนยุคนี้บางครั้งก็ยังหาข้อมูลทฤษฎีเหล่านั้นมาอธิบายไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยกตัวอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับพีระมิดนะครับนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่ายังไม่มีวิศวกรคนใดบนโลกนี้ตั้งแต่ยุคนั้นสามารถที่จะสร้างสิ่งที่สูงและก็มีการวางเหมือนกับรูปทรงของพีระมิดในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับจนกระทั่งกลายเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์นิรันดร์ที่เราเคยเรียนรูปทรงเรขาคณิตใช่ไหมครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับมันจะมีวิธีการคิดดีทฤษฎีในการว่าดังนั้นเนี่ยความรู้มันจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ใช้ชีวิตไม่ว่าคนจะอยู่ในยุคใดก็ได้มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักในการรู้จักพระเจ้าด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิสลามความรู้ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าวัลลอฮฺฟัฎฎอละบะอ์ดุกุมอะลาบะอ์ดินฟิรริซกีในแต่ละมนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้ความสูงส่งหรือว่าได้ให้ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยในเรื่องของเราของปัจจัยยังชีพในเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกับปัญญาชีพสติปัญญามนุษย์เราก็จะคิดว่าที่มันไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนสถานะความรู้ความเข้าใจความสามารถไม่เท่ากันดังนั้นไม่แปลกคนที่มีความร่ำรวยเยอะผู้คนก็ต่างจะยอมรับว่าคนนี้มีความรู้เยอะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเยอะมีประสบการณ์ในการทำงานเยอะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเยอะในอิสลามก็เช่นกันถ้าเราจะมองในมิติของการเป็นผู้ที่ตออัตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ก็ทรงยกเกียรติผู้ที่มีความรู้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงยกเกียรติคนที่รู้อัลลอฮ์บอกว่าอินนามายักชัลลอฮ์มินอิบาดิฮิอุลามะผู้ที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดอัลลอฮ์บอกผู้ที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดเนี่ยนะคือจากบรรดาบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอุลามะคนที่รู้ที่สุดเขาก็จะเป็นผู้ที่เกรงกลัวที่สุดดังนั้น
ปฏิเสธไม่ว่าความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านอิสลามเขายิ่งมีความรู้เยอะเขาก็ต้องมีได้รับการมีเกียรติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จากอายะที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเขานั่นแหละเป็นผู้ที่ตักวาที่สุดเราก็และเราเนี่ยชอบมีคำโต้แย้งในร่องกันว่าทำไมไม่กลัวอัลลอฮ์ทำไมไม่มีการตักวาต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ว่าใครจะตักวามากน้อยสักแค่ไหนก็แล้วแต่ณอัลลอฮ์นั้นผู้ที่เป็นอุลามะที่แท้จริงเขาจะเป็นผู้ที่ตักวาที่แท้จริงณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นสรุปนะครับในเบื้องต้นว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือเป็นวาซีละอันหนึ่งที่จะนำมนุษย์ไปสู่การรอดพ้นเมื่อเขามีความรู้ก็จะมีโอกาสที่สูงกว่าในการที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์เขาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างปลอดภัยและก็มีเกียรติในทัศนะของสายตาของมนุษย์ครับอาจารย์ครับนี่คือคุณค่าของความรู้ในบางส่วนตอนนั้นที่เรากล่าวถึงในตอนนี้นะครับครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดไร้ซึ่งความรู้อาจารย์ใช่ครับมันก็ไม่สำเร็จเราอาจจะเริ่มแรกมาจากศูนย์ไม่มีความรู้เลยอาจจะลองผิดลองถูกตัวนี้แหละประสบการณ์ตัวนี้แหละนี่คือความรู้อย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติใช่ครับการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยมาลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าที่จะเราลงมือเลยแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ทีหลังซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงความรู้เนี่ยทุกคนอาจจะมองไปยังความรู้ในเรื่องของศาสนาใช่ครับเรียนอัลกุรอานเรียนหะดีษเรียนวิชาฟิกเรียนวิชาต่างๆในแขนงวิชาการศาสนาแล้วความรู้ในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่หลักการศาสนาครับอาจารย์ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเคยได้ยินประวัติของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านเป็นมุฮัดดิสนะครับในยุคของท่านเนี่ยมีผู้คนหลายคนต่างก็ติติงท่านนะครับในสมัยที่ท่านเรียนวิชาหะดีษเนี่ยว่าทำไมท่านอิหม่ามอะห์มัดจึงจำเป็นจะต้องมานั่งท่องหรือว่าฝึกฝนการท่องจำหะดีษที่เป็นบรรดาหะดีษที่เป็นหะดีษดออีฟนะครับท่านก็บอกว่าถ้าหากวันนี้ฉันไม่จัดการความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแยกออกได้ระหว่างหะดีษเป็นหะดีษซอฮีหหรือว่าหะดีษไหนที่เป็นหะดีษดออีฟครับและปัจจุบันอาจารย์อิมรอนครับปัจจุบันเนี่ยเราได้รับคุณประโยชน์คุณประโยชน์อันสูงส่งจากพลานิสงส์ของการศึกษาหาความรู้ในสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่จะบอกว่าหะดีษที่มุฮัมมัดเรียนเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแต่ความรู้ที่มันดูแล้วว่าอาจจะไม่มีประโยชน์ในยุคหนึ่งเนี่ยแต่มันกลับมีผลอันมากมายแก่คนยุคหลังดังนั้นไม่แปลกในคุณลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงโกรธกริ้วนั่นก็คือซิฟะตุลกุตมานบุคคลที่มีความรู้แต่ไม่ยอมที่จะเผยแพร่ต่อปกปิดความรู้โดยลักษณะนี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกภายใต้จิตสำนึกของคนที่เป็นชาวยิวนะครับชาวยิวเนี่ยจะมีนิสัยกุตมานอย่างเช่นเรื่องดอกเบี้ยครับอาจารย์อิมรอนครับเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยในคัมภีร์ของยิวเนี่ยนะครับมีการพูดถึงดอกเบี้ยเอาไว้อย่างชัดเจนครับและก็โทษทันของมันด้วยแต่ชาวยิวเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะปกปิดมันไม่ยอมเผยแพร่แต่ตัวเองกลับเป็นผู้ที่กินดอกเบี้ยครับและก็ให้ดอกเบี้ยนี่คือความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเนี่ยมีความรู้อีกมากมายในยุคปัจจุบันในที่สุดท้ายที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาการความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันด้านการพนันด้านการทำในสิ่งที่เป็นอาชญากรรมต่างๆเนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับมีความจำเป็นหรือเปล่าเราเพียงแค่ในท่าที่เราเป็นมุสลิมนั้นเราเพียงแค่เรียนรู้เพื่อต้องการที่จะป้องกันมันแต่ไม่ใช่เอาตัวเราเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะปฏิบัติมันครับดังนั้นเนี่ยถามว่าจำเป็นไหมครับมันก็โดยธรรมดาแล้วความรู้ที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษามันซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายใต้เดียวกับชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับสามารถที่จะสอนได้ดังนั้นเหมือนที่อาจารย์มาพูดในครั้งว่าความรู้เนี่ยอาจารย์บางครั้งมันอาจจะไม่มาจากหน้าหนังสือเลยนะ
มันมาจากการทดสอบอีกทดสอบแล้วทดสอบเล่าในการใช้ชีวิตการพบเจอกับปัญหาการพบเจอกับบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นเนี่ยนะคำในอิสลามเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงส่งบททดสอบลงมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์นี่มีความรู้เพิ่มขึ้นครับนะครับอย่างเช่นบรรดาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้โรคไวรัสโคโรนาแต่ไม่มนุษย์ค้นพบหรือว่านำตัวเองไปสู่การค้นคว้ายารักษามันมาให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความรู้ที่มันไม่มีคุณประโยชน์ในสายตาของมนุษย์เนี่ยบางครั้งบางคราเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นครับมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับบางสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่นำไปสู่ความผิดพลาดการทำอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยที่เราจะต้องไปเรียนรู้ซึ่งปัจจุบันนี้มันหาเรียนไม่ได้แล้วแหละไม่ใช่อย่างนี้นะครับนอกจากเกิดขึ้นจากการที่เราขนขวายกันเองทั้งนั้นนะครับดังนั้นสรุปตอนนี้ว่าวิชาความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำไปสู่การเผยแพร่ได้นะครับแต่ถามว่าเราต้องเรียนรู้ไหมไม่จำเป็นครับแต่เมื่อเรารู้เนี่ยรู้เพื่ออะไรครับเมื่ออัลเลาะห์ทรงให้เรารู้นี่รู้เพื่ออะไรครับรู้เพื่อที่จะป้องกันตัวเราเองไปสู่การปกป้องตัวเองไม่ให้เกิดความผิดในสิ่งเหล่านั้นนะครับครับในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ชริฟอยู่ในรายการแล้วก็เชิญอาจารย์ชริฟเข้ามาในรายการก่อนครับอาจารย์ชริฟสวัสดีครับอัลลอฮุสซาลามะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอาจารย์ชริฟเป็นไงบ้างครับมีปัญหาเรื่องการสัญญาณหรือเปล่าครับสัญญาณเชื่อมต่อหรือเปล่าน่าจะเกิดจากไม่ทราบว่าโอเคอะไรครับที่บ้านหรือว่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้พูดคุยไปกับอาจารย์อิสมาอิลไปสักพักนึงแล้วแหละเดี๋ยวในช่วงนี้อยากจะให้อาจารย์ชริฟพบปะกับท่านผู้ชมกันก่อนนิดนึงก่อนที่จะประเด็นครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสซะลาตุวัสสะลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายะอ์มิดดีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขันนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราได้มีโอกาสนะครับกลับมาพบปะกับพี่น้องนะครับผ่านเพจของอิสมาอิลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ห่างหายไปนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้นะครับเราก็อยู่เป็นคนละที่นะครับตอนนี้ผมกับอิสมาอิลแล้วก็จำรอดเนี่ยอยู่เป็นคนละที่นะคนละจังหวัดเลยนะครับครับก็สามารถที่จะนะครับใช้สื่อตรงนี้มาพบปะกับพี่น้องในหัวข้อที่เป็นหัวข้อสำคัญยิ่งนะครับที่เราทุกคนนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเราในเรื่องของในเรื่องของความรู้นะครับเราก็จะมาดูวันนี้ในหัวข้อที่ตั้งไว้ก็คืออิสลามศาสนาของเราเนี่ยอิสลามกับความรู้นะครับอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับความรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ประเด็นวันนี้นะครับก็คงจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์ในเบื้องต้นนะครับก็ขอพี่น้องนะครับในเบื้องต้นท่านนี้ก่อนนะครับขอเชิญอาจารย์อิมรอนครับครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็เดี๋ยวประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยผมก็เกินไปสักพักกับอาจารย์อิสมาอิลแล้วแหละครับในเรื่องของอิสลามกับความรู้เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์ชริฟเนี่ยพูดคุยเบื้องต้นกันก่อนว่าความรู้ในอิสลามเนี่ยมันมีเป้าหมายหรือมีเป้าประสง
อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องของประเด็นความรู้นะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้เนี่ยผมฟังไปบ้างแล้วก็ติดขัดไปบ้างนะครับเสียงไม่ทราบว่าเสียงตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่รับชมอยู่เนี่ยได้ยินไหมนะครับแล้วก็ทางภูเก็ตเนี่ยได้ยินหรือเปล่านะครับเสียงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาจากระบบหรือว่าจากอินเทอร์เน็ตของผมเองนะครับถ้าไม่ได้ยินยังไงพี่น้องก็แจ้งด้วยนะครับก็ทำดีละในส่วนของความรู้นะครับทำดีละเบื้องต้นเลยที่จะคุยเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับเราไม่ต้องสงสัยนะครับว่าอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญนะครับอย่างยิ่งยวดต่อการต่อการศึกษาหรือว่าเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็องค์ประกอบของความรู้นะครับก็แน่นอนแหละนะครับมาจากการอ่านเป็นหลักการอ่านการฟังทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วนะครับเป็นวิธีการหรือว่าที่จะได้มาซึ่งความรู้นะครับซึ่งความรู้ก็แน่นอนนะครับเรามาดูในยุคปัจจุบันนะครับความรู้เนี่ยหลากหลายเหลือเกินนะครับแขนงต่างๆที่เกิดขึ้นจากความรู้เนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับในการที่จะต้องเรียนนะครับดูสังคมความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับว่าบางครั้งเด็กสมัยนี้นะเด็กในยุคปัจจุบันนะครับกับในยุคเราเนี่ยคือต่างกันนะครับคนน่ะลูกในแต่ละวันนะมีการเรียนถึงหลายที่นะฮะเข้าทั้งเรียนประจำที่โรงเรียนนะครับสามัญด้วยศาสนาด้วยวันสองอาทิตย์ก็ตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยมีการเรียนกุรอานนะครับบางครั้งกลับมาบ้านต้องมีการบ้านอีกนะครับแล้วก็วันสองอาทิตย์ก็ต้องมีเรื่องของการเรียนอะไรเรียนของภาคศาสนาหรือว่าฟัดรออีนบ้างหรือบางลูกบางคนเนี่ยนะครับส่งทั้งฟัดรออีนด้วยพอมาตอนเย็นก็มีการเรียนมักตับอีกอันนี้ทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นองค์ประกอบของที่บ่งบอกถึงว่าอิสลามนั้นให้ความสำคัญนะครับอย่างยิ่งต่อความรู้นะครับแล้วก็ความรู้ก็มีสองแขนงที่หลักใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งก็คือความรู้ในเรื่องของศาสนานะครับความรู้เรื่องศาสนาอันนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือที่เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือในด้านของความรู้ทางโลกทางสามัญที่เราจะต้องมาประกอบอาชีพที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้นะครับผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีลูกหลานที่จะส่งลูกนะครับก็ต้องวางแผนในการที่จะให้ลูกเรานั้นเลือกทางเดินในการเรียนนะครับบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยไม่สามารถคิดได้ว่าเราควรจะเรียนอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วก็วางแผนที่จะไปสู่อนาคตนะครับที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเขานะครับในความรู้นะจริงแหละลูกทุกคนเนี่ยเรียนทุกคนเนี่ยส่งลูกเรียนแต่ผลที่ออกมาเนี่ยเกิดไม่เหมือนกันนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากผลของการวางแผนของพ่อแม่ของครอบครัวนะครับว่าเราจะวางแผนให้ลูกของเราเนี่ยไปสู่อนาคตแบบไหนให้เขาเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องศาสนาและก็ไม่ได้ขาดทางโลกหรือว่าให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ก้าวหน้าแต่ด้านทางโลกอย่างเดียวโดยที่ศาสนาค่อยมาศึกษาตอนที่ค่อยมาเรียนเสริมเอานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนนะครับของพ่อแม่ทั้งหมดเลยนะครับผมอยากจะฝากนะครับอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อัตตอบะนะครับอายะห์ที่122นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบอกว่าฟะลาอูลานะฟะรอมินกุลลิฟิรกะตินตออิฟะตุลลิยะตะฟักกะฮูฟิดดีนวะลิยุนซิรูกอมะฮุมอิซารอญะอูอิไลฮิมละอันละฮุมยะฮซะรูนนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอายะห์นี้บอกว่าทําไมเราไม่มีตัวแทนจากบุคคลหรือว่าจากกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เป็นตัวแทนออกไปอะไรไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับอันนี้เจาะจงเลยในเรื่องราวของศาสนาแสดงว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสังคมจะเกิดความสงบสุขหรือว่าสังคมเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีความเข้าใจในเรื่องศาสนาได้ก็ต้องมีตัวแทนนะครับ
ที่ออกไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอย่างถ่องแท้แล้วก็กลับมาเพื่ออะไรอ่ะอิซารอจาอิลัยฮิมลัลลอฮุมยะฮซะรูนเมื่อคนที่ไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเขากลับมาเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมกับชุมชนของเขาและอัลลอฮุมยะฮซะรูนแน่นอนคนเหล่านี้กลับมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ดะวะดะวะคือยังไงตักเตือนยะฮซะรูนตักเตือนบอกกล่าวพี่น้องของเขาครอบครัวของเขาชุมชนของเขาเพื่ออะไรอ่ะยะฮซะรูนเพื่อให้เกรงกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายหลักเป้าหมายก็คือต้องกลับมาบอกกล่าวให้เกรงกลัวต่อการลงโทษการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือบ่งบอกถึงความสำคัญนะครับในเรื่องราวของการเรียนศาสนานะครับแล้วก็เรามาดูสังคมความเป็นจริงนะครับว่าความเป็นจริงในบ้านเราเนี่ยหลายครอบครัวเวลาจะส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยนะครับเรียงลำดับความสำคัญในเรื่องการส่งลูกเรียนเนี่ยจากลำดับความสามารถของคนผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนผมที่เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับมุสลิมวิทยาคารคลอง19ที่ฉะเชิงเทรานะครับอาจารย์หลายๆท่านก็มักจะพูดว่าท่านหนึ่งบ้านเนี่ยมีลูก5คนนะครับก็จะเรียงลำดับคนไหนที่เรียนคิดว่าไม่น่าจะไปเรียนไม่ค่อยเก่งว่างั้นเถอะนะครับเรียนไม่ค่อยเก่งก็จะหาที่เรียนที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนาล้วนแสดงว่าเรามีการคัดแล้วแต่คนไหนที่เรียนดีๆเรียนเก่งๆเราจะส่งไปสู่อะไรไปสู่สามัญ นะครับซึ่งปัญหาที่เกิดคือเด็กที่มาเรียนรู้เรื่องราวที่จำเป็นต่อชีวิตของเขานะครับแล้วก็คนที่จะมาทำหน้าที่ในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนชุมชนเนี่ยอย่างที่อายะห์อัลกุรอานเมื่อตะกี้ในซูเราะห์ตอบะห์นะครับที่อัลเลาะห์บอกว่าคนที่ไปเรียนศาสนาเนี่ยเขากลับมาเขาต้องทำหน้าที่การดะวะสามารถที่จะกลับมาบอกกล่าวนะครับครอบครัวของเขาพี่น้องญาติพี่น้องของเขานะครับชุมชนของเขาให้เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเขากลับมาเขาต้องมีภาวะความเป็นผู้นำดังนั้นการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นไปได้มั้ยผู้นำที่ไม่รู้ศาสนาเป็นไปได้มั้ยคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำในเรื่องของการดะวะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาไม่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องราวของศาสนานะครับแน่นอนก็จะเกิดความบกพร่องแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันจากการที่เราเลือกคนที่ไปทำหน้าที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าให้ส่งตัวแทนนะครับส่งตัวแทนไปเรียนรู้เรื่องราวศาสนาอย่างแท้จริงให้เข้าใจเรื่องราวศาสนาแล้วก็กลับมาทำหน้าที่บอกกล่าวแต่ปรากฏว่าเราเลือกคนนี้เนี่ยคนที่อัลลอฮฺสั่งบอกว่าให้ออกไปทำหน้าที่เนี่ยเราเลือกคนที่แย่ที่สุดพอกลับมาปรากฏว่าผลที่ออกมาก็คือมันไม่ได้ผลนะครับตามที่เราได้วางเป้าหมายเอาไว้เพราะเราไม่ได้เลือกผู้ที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงความการให้ความสำคัญของเราด้วยนะครับเราบอกว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราทำในสิ่งที่ตรงข้ามในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดนะครับอย่างที่แล้วก็การเรียนรู้นะครับลองดูถึงความสำคัญนะครับความสำคัญมากมายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพูดถึงความรู้เดิมทีเลยนะครับก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีนะครับเหตุการณ์ที่ในถ้ำฮิรอนะครับที่มะลาอิกะฮ์จิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงว่าความจำเป็นนะครับที่ผู้ที่จะเป็นผู้นำหรือว่าจะทำหน้าที่การดะวะห์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้คนทำงานดะวะห์ไม่มีความรู้ไม่ได้นะครับคนที่จะออกไปบอกกล่าวคนอื่นไม่มีความรู้ไม่ได้มะลาอิกะฮ์จิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรอให้อ่านบอกยังไงให้อ่านให้บอกกับท่านนบีว่าจงอ่านโอ้มุฮัมมัดจงอ่านแสดงว่าการอ่านเนี่ยเป็นขั้นตอนนึงนะครับการที่ของการที่จะได้มาซึ่งความรู้นะครับมะลาอิกะฮ์จิบรีลบอกท่านนบีว่าจงอ่าน
ครั้งที่สองท่านเวมาอานาบิโก้ดิฉันเนี่ยอ่านไม่เป็นมักกะฮ์จุบรีลก็บอกอีกนะครับถึงสองสามครั้งด้วยกันบอกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านท่านนบีก็ตอบมาอานาบิโก้ดิฉันเนี่ยอ่านไม่เป็นจากอายะห์ตรงนี้เนี่ยจากเรื่องราวตรงนี้นะครับบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีจะเป็นอุมมียุนไม่ได้ท่านนบีจะเป็นผู้ที่ไม่รู้ไม่ได้ท่านนบีให้อ่านและหลังจากนั้นพอท่านนบีออกมาอานบีก็เลยฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่เป็นมาละกะฮ์ยูรีนก็สอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอายะห์เริ่มต้นอายะห์แรกวะฮยูแรกหรือว่าองค์การแรกที่ถูกวะฮยูแรกที่ถูกประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคำแรกที่ถูกเริ่มต้นด้วยคำว่าอ่านอิกรอจงอ่านด้วยกับพระนามของพระผู้อภิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลนะครับผู้ทรงบิร็อบบิกัลลซีคอลักพระผู้ทรงสร้างแสดงว่าบ่งบอกจากอายะห์นี้ก็บ่งบอกถึงความสำคัญของความรู้นะครับซึ่งการอ่านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นลำดับต้นๆของการที่จะได้มาซึ่งความรู้นะครับนี่ก็ในเบื้องต้นนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าที่ผมนั่งพูดไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อิสมาอิลและอาจารย์รอดเองก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ในจอนะครับว่าไม่รู้ว่านั่งที่พูดไปเนี่ยสัญญาณหรือว่าเสียงต่างๆนะครับได้ยินชัดหรือเปล่านะครับอยากให้พี่น้องได้กันคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับก็อยากฝากนะครับในเบื้องต้นตอนนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับได้ยินครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนเลยสำหรับประเด็นที่ท่านอาจารย์ชลิปได้เกริ่นมาให้เราได้รับฟังเมื่อสักครู่เนี่ยแน่นอนว่าความสำคัญของการศึกษาหาความรู้เนี่ยท่านนบีได้ทำให้เราเป็นแบบอย่างนะครับได้สอนเราตั้งแต่แรก 1,400 กว่าปีมาแล้วซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ผมจับประเด็นได้จากที่อาจารย์ชลิปได้พูดเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาของลูกหลานของเราผู้ปกครองในฐานะที่เป็นผู้ที่คอยหรือว่าเป็นตัวส่งตัวที่จะคอยทำให้ลูกๆของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตไปข้างหน้าเนี่ยด้วยการศึกษาหาความรู้เนี่ยผู้ปกครองนี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกของเราเนี่ยจะป้อนยังไงให้ลูกของเราเนี่ยศึกษาหาความรู้ที่มันถูกต้องที่เป็นประโยชน์และสามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติให้กับโลกใบนี้ได้ครับอาจารย์ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่อาจารย์ชะรีฟได้พูดไปสักครู่เนี่ยเป็นเนื้อหาที่น่าประทับใจนะครับและก็มีประเด็น2ประเด็นที่ผมเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือประการแรกเมื่อที่อาจารย์อิมรอนกล่าวมาสักครู่นะครับว่าประเด็นของการศึกษาของลูกหลานเราเนี่ยนะครับรวบเยาวชนเราทั้งหมดนะครับไม่นับว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ตัวแปรสำคัญคือผู้ปกครองนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับหรือว่าญาติต่างๆทุกๆคนที่ช่วยพยายามที่จะช่วยกันส่งเสริมให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความรู้ซึ่งตัวแปรสำคัญนะครับอาจารย์นุรอนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หัวข้อลิขุลลิชัยอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแน่นอนอยู่แล้วพระองค์จึงรู้จุดจบของปัญหาของการใช้ชีวิตของบรรดามนุษย์อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ามนุษย์จะเรียนมาเยอะแค่ไหนนานมากแค่ไหนหรือว่ามีความฉลาดมากเท่าใดก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเมื่อเวลามนุษย์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยร่วมทำงานร่วมกันมนุษย์ย่อมยอมรับสิ่งที่เป็นสัจธรรมนั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตความมั่นคงในการทำงานความมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมการทำงานที่มีคุณภาพทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับทฤษฎีที่เราเรียนเลยครับมันอยู่ที่กับตัวตนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าสารับหรือว่าตัรบียะห์คือคำว่าตัรบียะห์เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ทุกอย่างครับอาจารย์ครั
พัฒนาด้านความคิดพัฒนาด้านจรรยามารยาทพัฒนาทางด้านความคิดความอ่านความเข้าใจที่เพื่อที่จะนำไปสู่ในสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเหมือนกันในการทำงานเพราะอาจารย์นิรันดร์ครับคนคนหนึ่งที่มีความรู้นั่นหมายถึงเขามีอนาคตที่สามารถที่จะอยู่ร่วมคนอื่นได้การที่เขามีงานทำการที่เขามีอาชีพในการทำงานอยู่บนดุนยานี้เป็นอาชีพที่ฮาลาลหรือไม่ฮาลาลก็แล้วแต่นะครับที่เป็นอาชีพทุกอาชีพเริ่มต้นของมันเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความรู้ที่เขาได้ศึกษามานั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่เขาทำงานได้ในอาชีพของเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขานี่มีสังคมหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมรับในตัวของเขาคนที่มีความรู้เขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้เป็นที่ยอมรับคนอื่นได้เขาอาจจะมีความคิดที่จะพัฒนาศักยภาพความคิดความสามารถของตัวเองได้ดังนั้นความรู้เนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าคนๆนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและก็มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างเช่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตที่มีความรู้ด้านศาสนาครับดังนั้นเนี่ยความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมาอันดับ1เมื่อกี้อาจารย์ชริปบอกว่าผู้ปกครองเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการมอบความรู้ให้กับลูกหลานอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ที่สอนให้กับลูกเองอาจจะเป็นผู้เพียงแค่สนับสนุนทางด้านปัจจัยส่งให้ลูกไปเรียนไปเรียนหนังสือนะครับหรือว่าลูกหลานเยาวชนในบ้านของเราอาจจะไม่ใช่ลูกเราก็ได้ผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งของเชคท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเราจงอย่าปล่อยโอกาสการสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้กับลูกของเราเนี่ยตกอยู่ในมือของคนอื่นผมนั่งคิดหลายตลบแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าคำพูดคำนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ล้ำลึกมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเราได้มีโอกาสสอนเพียงแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้กับลูกเราเนี่ยเมื่อลูกเราโตขึ้นนะครับและก็ละหมาดเป็นอ่านอัลกุรอานเป็นใช้ชีวิตเป็นทุกครั้งที่เขาละหมาดเนี่ยผลบุญของการอ่านอัลกุรอานจากเหตุที่เราได้สอนเขาเนี่ยจะกลับไปถึงผู้ที่สอนแน่นอน 100% อัตโนมัติครับยังไม่นับผลบุญเรื่องราวอื่นครับการสอนให้ลูกเป็นคนดีการพร่ำสอนให้ลูกได้อ่านอัลกุรอานเป็นการพร่ำสอนลูกได้มีความคิดที่ดีอย่าอคติกับคนอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งในตอนเด็กอย่าลืมนะครับโครงสร้างของความเป็นครอบครัวเนี่ยในตอนเด็กเนี่ยเด็กจะอยู่กับพ่อแม่มากกว่าครูบาอาจารย์ครับขอเข้าประเด็นนี้เลยแล้วกันนะครับอาจารย์อาจารย์ก็เกินมาสักพักแล้วมันเป็นประเด็นที่ผมจับความได้นั่นก็คือประเด็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของศาสนาใช่ครับอิสลามเนี่ยมีบทบัญญัติหรือว่าข้อบ่งชี้ที่ให้เราเนี่ยศึกษาความรู้ในเรื่องของศาสนาอย่างไรบ้างครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ในศาสนาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องความรู้ที่พระองค์ได้ทรงสอนกับมนุษย์เนี่ยนะครับนั่นก็คือความรู้ที่มนุษย์เพื่อสอนที่จะให้มนุษย์เนี่ยจากไม่รู้ให้ไปสู่ให้กลายเป็นผู้ที่รู้เพราะในจิตใจพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยสันรู้ในกำมือสันดานของมนุษย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่คำพูดหนึ่งคือมนุษย์จะกลัวในสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่รู้หากเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วเขากลัวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าย้อนแย้งนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์จึงสอนมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ในสิ่งที่เขายังไม่รู้ตอนที่เราเกิดมาเราไม่รู้เราจะกินยังไงใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเราจะนอนยังไงแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้มาด้วยกับฟาที่เป็นฟิตรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้บางชนิดที่ไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์เว้นแต่จะต้องผ่านอะไรครับผ่าน practice ผ่านบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นในที่นี้คือทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเลยฝังศพก็ตามในวันปรโลกในวันอาคิเราะห์ก็ตามและมวลความรู้ทั้งปวงเนี่ยทั้งก่อนการเกิดมนุษย์ในโลกนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของโลกนี้เนี่ยซึ่งประมวลอยู่ในบรรดาคำสอนก็คือศาสนาหรืออัลอิสลามดังนั้นอิสลามเนี่ยนะครับอาจารย์นิมรอนจึงแบ่งความรู้ในทัศนะของอัลอิสลามเอาไว้2ประเภทหลักๆประเภทหลักๆเลยในอิสลามนะครับอิสลามได้แบ่งความรู้ไว้เป็น2ประเภทหลักๆ1นั่นก็คือนะครับอัลอิลมุฟิลอิบาดะห์ครับความรู้ที่เกี่ยวกับการภักดีเมื่อเรารู้ว่ามีพระเจ้าเราจะทำยังไงให้ถึงพระเจ้าเมื่อเรามีความรู้ว่าเรา
ว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนมันความรู้มันก็จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้องได้หากเราไม่รู้ว่ากรุงเทพไปทางไหนมันจะไปถูกไหมครับไม่ถูกดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นอัลอิลมุฟิลอิบาดะห์ความรู้ในอิบาดะห์เป็นความรู้พี่น้องทุกท่านครับเป็นความรู้ที่ช่วยเสริมให้มนุษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นบ่าวที่เรารู้ว่ามีพระเจ้าเช่นการละหมาดในอิสลามมีการละหมาดในอิสลามมีการถือศีลอดเป็นต้นมีศาสนาใดบ้างบนโลกนี้มันจะมีคำถามไปโจทย์อาจารย์อิบรอนมันมีศาสนาใดบ้างบนโลกนี้ที่รู้ว่าตัวเองนั้นมีพระเจ้าและไม่มีวิธีการเข้าถึงพระเจ้ามีไหมครับไม่มีดังนั้นคนมุสลิมเราเนี่ยไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าทำไมต้องละหมาด ทำไมต้องจ่ายซะกาตทำไมต้องถือศีลอดทำไมต้องศึกษาอัลกุรอานเพราะความรู้เหล่านี้นำไปสู่การที่เราจะได้ตะกรบุอิลลัลลอฮได้ใกล้ได้เข้าใกล้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประการต่อมาความรู้ในอิสลามทุกแบ่งออกมาคือความรู้อัลอิลมุฟิลคิลาฟะความรู้ในเรื่องของการเป็นคิลาฟะนั่นก็คือความรู้ที่ช่วยเสริมให้บรรดามนุษยชาติเนี่ยสามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเช่นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการพัฒนาเป็นต้นเหมือนที่อาจารย์ชาริฟพูดเมื่อกี้อัลฮัมดุลิลละห์มันเป็นไปไม่ได้ผู้ที่จะมีหน้าที่จัดการบริหารซึ่งทุกคนจะต้องมีหน้าที่นี้อย่างน้อยๆที่สุดน้อยที่สุดการบริหารจัดการพัฒนาตัวเองถ้าเขาไม่มีความรู้เขาก็จะแก้ไขตัวเองไม่ได้ครับอาจารย์อิบรอนไม่แปลกที่อิสลามเนี่ยไม่ถือสาไม่เอาโทษไม่เอาผิดไม่เอาอาบัติกับคนที่สติปัญญาไม่มีหรือว่าเป็นคนที่วิกลจริตดังนั้นความรู้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนั่นก็คืออัลอิลมุฟิลคิลาฟะเป็นความรู้ที่จะเป็นจะต้องรู้เน้นในการบริหารจัดการอย่างน้อยที่สุดก็คือตัวเองหากใครก็แล้วแต่ที่ขั้นต่ำที่สุดแล้วไม่รู้จักที่จะแก้ไขตัวเองการพัฒนาตัวเองเขาก็จะถูกนับได้ว่าคนคนนี้อ่อนแอที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหมดบนโลกนี้ดังนั้นความรู้เรื่องอิสลามเนี่ยนะครับตามที่อาจารย์อิมรอนได้ถามคืออิสลามได้ถูกแบ่งความรู้เป็นสองประการหลักๆนะครับดังนั้นในสองประการนี้เนี่ยในทุกศาสนามีครับการที่ผมรู้อาจารย์อิมรอนรู้อาจารย์ชาริฟมาพูดในความรู้ในวันนี้นั่นไม่ใช่หมายความว่าในศาสนาอื่นก็ไม่ได้มีการพูดเขามีการพูดเรื่องนี้กันทุกศาสนาแต่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยความรู้มันจะเป็นสิ่งนำพาเราทั้งหลายไปสู่ความปลอดภัยความอามานนะครับความเซฟตี้ในการใช้ชีวิตอยู่ทั้งดุนยานี้และก็ความเชื่อที่สำคัญที่สุดในอิสลามคือในโลกหน้าหากโลกนี้ไม่ปลอดภัยโลกหน้าหรือจะปลอดภัยครับอาจารย์ครับมีประเด็นคำถามที่พี่น้องได้ถามมาผ่าน Facebook Live นะครับใช่ครับโอเคนะครับผมมีพี่น้องถามมานะครับว่าทำไมเราต้องเรียนอัลกุรอานนะครับท่านเป็นคำถามที่เด็ดมากเลยคำถามนี้นะครับคือมนุษย์เนี่ยนัยสำคัญในคำสั่งใช้ในอัลอิสลามเมื่อพี่น้องถามว่าทำไมต้องเรียนอัลกุรอานผมจะไม่ตอบในแนวทางของท่านศาสตร์ในระดับสากลเลยนะครับเป็นความรู้เฉพาะในด้านของอิสลามในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงประทานอัลวะลิลอายะนุซูลุมินัลลอฮิร็อบบิลอาลามีนฟีอายะติลอิกรอ يقول الله سبحانه และ تعالى อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลัซีคอลักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ทรงประทานอายะห์แรกในอัลกุรอานที่พูดถึงอะไรครับเกี่ยวกับหนทางที่จะไปสู่ความรู้ของมนุษย์อัลลอฮ์บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดนัยสำคัญของคำสั่งใช้ในปฐมอายะในอัลวะลิลอายะนี้เนี่ยสรุปได้ดังนี้คือง่ายๆนะครับซึ่งผู้รู้ได้สรุปมาให้เราได้รับทราบแล้วว่ารูปแบบแรกของการที่จะนำตัวเราไปสู่การเป็นผู้ที่ได้มีความรู้คืออิลมีเนี่ยคือความรู้ในแต่ละระดับชั้นมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปถึงความรู้ในระดับขั้นไหนก็แล้วแต่บรรดาผู้รู้ได้บอกว่ารูปแบบของการที่จะนำตัวเองไปสู่ความรู้นั่นก็คือรูปแบบของวิธีการอ่านการอ่านครับทีนี้พอพูดถึงนัยยะของการอ่านเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยมองในกว้างๆภาพรวมก็คือการอ่านอาจจะอ่านได้ในหลายๆวิธีการอาจจะอ่านหนังสืออาจจะอ่านความคิดอาจจะอ่านแผนอาจจะอ่านเกมนะครับคำว่าอ่านปัจจุบันเนี่ยมันสามารถใช้ได้ในทุกๆแง่มุมของการเรียนรู้
นะครับแต่ในอัลกุรอานเนี่ยการอ่านเนี่ยนะครับมันเป็นบ่อเกิดแห่งวิทยาปัญญามันเป็นบ่อเกิดวิทยาปัญญาไม่แปลกเลยหากเราไม่อ่านอัลกุรอานแล้วเราจะมีวิทยาปัญญาในแบบอื่นครับแต่ถ้าเราอ่านอัลกุรอานวิทยาปัญญาการใช้สติปัญญาความคิดที่อยู่ในกรอบของอัลอิสลามมันก็จะเกิดขึ้นไม่แปลกเลยในทุกๆสมัยตั้งแต่ 1,400 กว่าปีแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้อุมมะห์ของท่านอ่านอะไรครับอ่านอัลกุรอานดังนั้นคำถามที่ถามว่าทำไมต้องอ่านอัลกุรอานทำไมต้องอ่านเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะประคองสติปัญญาความคิดของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกสร้างเนี่ยอย่าคิดเกินไปคิดตามกรอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงวางมาให้มันมีอยู่คำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่โด่งดังมากในประเทศมาเลเซียเขาบอกว่าหากมนุษย์แล้วไซ้ไม่ใช้สติปัญญาความคิดในการใช้ชีวิตเขาก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากสรรพสิ่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์อาจารย์นิมรอนครับมาชาอัลลอฮ์แต่บางครั้งเนี่ยนะครับพี่น้องเราพบว่าการอ่านอะไรก็แล้วแต่การอ่านความรู้อะไรก็แล้วแต่การอ่านเนี่ยมันอาจจะผลักไสมนุษย์คนที่อ่านเนี่ยไปตกหลุมพรางแห่งความคิดที่ลุ่มหลงรั่วหลงทางร่วงงมงายยูดิลลูบิฮิกะซีรอวะยะดีบิฮิกะซีรอฟีฮามินัลกุรอานในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็ยังยอมรับเองด้วยกับพระองค์เองว่ายูดิลลูบิฮิกะซีรอวะยะดีบิฮิกะซีรอมีหลายคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วก็หลงมีหลายคนที่อ่านอัลกุรอานได้รับทางนำมีนับประสาอะไรกับหนังสือเล่มอื่นที่ไม่ใช่อัลกุรอานครับครับอาจารย์นิมรอนแม้แต่อัลกุรอานเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การอ่านที่เกิดประโยชน์อัลลอฮ์จึงกำชับตั้งแต่อายะห์แรกเลยว่าอิกรอบิสมิร็อบจงอ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสิริมงคลความบารอกะห์จึงเกิดขึ้นดังนั้นเป็นเกร็ดความรู้แบบเน้นๆเลยในวันนี้ครับว่าในทุกการอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาบิสมิลลาห์บิอัวลิตะลัฟซุนจะต้องอ่านบิสมิลลาห์ก่อนถ้าอ่านหนังสือการ์ตูนไม่ต้องบิสมิลลาห์นะครับถ้าอ่านหนังสือนิตยสารนี่ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์นะครับแต่อ่านอัลกุรอานเมื่อไหร่อะอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพื่อที่จะมั่นคงในการอ่านกุรอานนั้นให้อยู่ในความบะเราะกะห์อิสลามสอนมาด้วยว่ามนุษย์ต้องอ่านสิ่งที่เป็นพระบัญชาของอัลลอฮ์อันนี้คือวาจิบทุกคนนะครับอัลลอฮ์สั่งให้ทุกคนอ่านอัลกุรอานนะครับและอ่านด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการอ่านของมนุษย์จะต้องไม่ออกจากกรอบที่เป็นคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นคำตอบที่พี่น้องถามว่าทำไมต้องอ่านอัลกุรอานนี่คือคำตอบอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงสั่งใช้เพื่อที่จะครอบคลุมเรียกว่าควบคุมสติปัญญาระดับความคิดของมนุษย์ให้อยู่ภายใต้กรอบของอัลอิสลามหากมนุษย์มันมีกรอบความคิดแม้แต่อัลกุรอานเองก็ยังยอมรับในการอ่านว่ายูดิลลูบิฮิกะซีรอวะยะดีบิฮิกะซีรอมากมายที่คนอ่านและก็หลงมากมายที่คนอ่านเขาก็ได้รับทางนั้นอัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมครับครับทำเลยครับอาจารย์ชริฟครับไม่ทราบว่ายังอยู่ในรายการหรือเปล่ายังอยู่ครับได้ครับครับคืออยากจะเสริมประเด็นนิดนึงที่มีพี่น้องถามมาว่าการศึกษาอัลกุรอานเนี่ยทำไมถึงต้องเริ่มด้วยกับอิกรออาจารย์ชาริฟพอที่จะให้ความกระจ่างในส่วนตรงนี้ได้บ้างไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็ท่านดูนะเราผมตอนนี้นะเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ผมอยากสร้างเวลาด้วยว่าเวลาเราจบตอนนี้ทราบว่าได้ยินไหมครับจำเราได้ยินนะครับครับอาจารย์ชริฟครับครับผมเหมือนสัญญาณมันจะขาด
เดี๋ยวขอนำเสนอไปก่อนนะถ้าได้ยินเนี่ยพี่น้องก็อันนี้มาแล้วกันนะในประเด็นคำถามจริงๆเนี่ยผมว่าด้วยกับความรู้นะครับที่พอจะนี่ได้ก็ที่พอจะสรุปตรงนี้ได้นะครับก็ประเด็นของทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเริ่มอายะห์แรกนะครับด้วยคำว่าอิกรอนะครับด้วยคำว่าอิกรอแสดงว่าจากอย่างที่ผมได้กล่าวได้เกริ่นไปเมื่อตะกี้นะครับว่าแสดงว่าการอ่านนั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเรียนนะครับการอ่านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญมากนะครับที่จะสร้างคนให้เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรมีความเป็นผู้มีความรู้นะครับก็ต้องมาจากการอ่านแสดงว่าต้องมีวินัยด้านการอ่านอันนี้ที่ผมเข้าใจเดี๋ยวถ้ายังไงให้ผมหลังจากที่ผมสรุปจบแล้วนะครับก็ให้อาจารย์เสริมนะครับที่ตกหล่นไปนะครับว่าถ้าที่เข้าใจก็คือการอ่านเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะสร้างให้คนเรานั้นเป็นผู้ที่รอบรู้นะครับในเรื่องราวต่างๆเช่นความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับที่เราเข้าใจวันนี้ที่เราเข้าใจฮะดีษเข้าใจตัฟซีรเข้าใจกุรอานผ่านตัฟซีรนะหรือว่าเข้าใจฮะดีษคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเราเข้าใจจากอะไรเราเข้าใจจากการฟังหรือว่าเข้าใจจากการอ่านแน่นอนกันโดยส่วนมากเราเข้าใจจากการอ่านการศึกษานะครับการที่เป็นผู้ฟังเนี่ยนะครับเราก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับการที่เราฟังเนี่ยฟังจับอะไรเขาเรียกว่าฟังแล้วก็จับประเด็นนะครับจากการแต่การเรียนการที่จะเป็นผู้รู้ในเรื่องศาสนานั้นต้องมีต้องมาจากการอ่านเป็นหลักที่ผมเข้าใจนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีพี่น้องถามนะครับว่าโรงเรียนนะหรือว่าการส่งลูกเรียนที่โรงที่ไหนดีที่สุดหรือว่าที่ไหนที่จะทำให้ลูกของเรานั้นสามารถที่จะก้าวหน้าในด้านของด้านการศึกษาโดยเฉพาะในด้านศาสนาแล้วก็กลับมาแล้วก็ในด้านของทางโลกด้วยนะครับก็ผมว่าประเด็นนี้ก็น่าจะคุยในต่อไปแต่ว่าอยากให้ทางอาจารย์มรดและก็อาจารย์สเวนสรุปหัวข้อที่ได้ถามผมมาเมื่อกี้นะครับว่าทำไมอัลกุรอานเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าอิกรอนะครับให้เสริมจากที่ผมได้สรุปไปนิดนึงครับครับก็ถือเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาความรู้นั้นก็คือเริ่มต้นด้วยกับอ่านกับการอ่านการอ่านเนี่ยจะนำมาซึ่งทำให้เราเนี่ยมีความคิดมีความรู้แล้วนำความรู้ที่ได้จากการอ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายต่อหลายแขนงด้วยกันกลับมาที่อาจารย์อิสมาอิลต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยมีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จที่จะให้อาจารย์อิสมาอิลฝากอาจารย์อิสมาอิลฝากก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปสู่อาจารย์ชลิปในเรื่องของความรู้ครับครับผมالحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ในเรื่องของความรู้นะครับกับอิสลามด้วยอิสลามกับความรู้เนี่ยนะครับผมอยากจะขอนำเสนอเกี่ยวกับอีกหัวข้อนึงก็คือเนื้อหาของการอ่านนะครับคือในอิสลามเนี่ยเหมือนที่ผมบอกตอนแรกแม้แต่อัลกุรอานเองเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พระองค์เองก็ทรงยืนยันว่ายุดิลลูบิฮิกะซีรอวะยะฮดีบิฮิกะซีรอหลายตัวหลายคนที่อ่านอัลกุรอานและหลงก็มีนะครับและก็หลายตัวหลายคนที่อ่านอัลกุรอานและรับทางนำก็มีดังนั้นเนี่ยเนื้อหาความรู้ในการอ่านของอัลอิสลามเมื่อเรายอมรับแล้วว่าความรู้กับอัลอิสลามนี้มีความสัมพันธ์และบ่อเกิดของความรู้ก็เกิดขึ้นมาจากการอ่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแจ้งเอาไว้ในอัลกุรอานประการแรกนะครับประการแรกที่มนุษย์เนี่ยจะต้องอ่านและก็เรียนรู้นั่นก็คือการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบังเกิดแม้แต่อิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านได้กล่าวว่ามันอะรอฟะนัฟซะฮูฟะอะรอฟะร็อบบะฮูอิมามชาฟิอีบอกว่า
ใครที่เขารู้จักตัวของเขาเองเนี่ยนั่นเป็นเครื่องหมายชั้นเลิศเลยเครื่องหมายเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยในการที่จะนำตัวของเขาไปสู่การรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆระดับโลกหลายคนที่ไม่ว่าเขาจะค้นคว้าในด้านใดก็แล้วแต่เขาจะมีการยอมรับเหมือนกันก็คือในตัวของมนุษย์เนี่ยในตัวตนของมนุษย์เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ไม่สามารถเพียงแต่ว่ารับรู้จากสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมาแล้วแต่เหตุผลหรือว่าที่มาของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยมีบางข้อที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้ในการรู้จักพระเจ้าเพราะประเด็นของการที่เรารู้จักผู้บังเกิดมนุษย์ก็คือผู้สร้างโลกและก็ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งโลกในโลกนี้เนี่ยเป็นประเด็นคำถามแรกของสามัญสำนึกของผู้ที่มีสติปัญญาว่าเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาทำไมเราจะไปไหนและก็หลังจากที่เราไปไหนแล้วเราไปไหนต่อใช่ไหมครับนี่คือผมคิดว่าทุกคนเมื่อถึงอายุช่วงหนึ่งของชีวิตจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นแต่อิสลามมีคำตอบมาตั้งแต่แรกดังนั้นการรู้จักค้นหาพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นประเด็นแรกที่เราจะเรียนเพื่อตอบคำถามในอนาคตนะครับประเด็นคำถามแรกเนี่ยจะต้องเป็นคำตอบที่มีการอ้างอิงมาตามหลักวิชาการที่เชื่อมตรงประเด็นคำถามว่าใครเป็นผู้เกิดสร้างมนุษย์ใครคือผู้สร้างโลกทุกสรรพสิ่งในโลกนี้คำตอบก็คือในอิสลามมีไว้อย่างเช่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى هو خالق كل شيءนะครับซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าของอิสลามเป็นผู้ทรงบังเกิดเจ้าและทรงสร้างโลกนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับความรู้ในอัลอิสลามนะครับความรู้ในทัศนะของอัลอิสลามหรืออัลกุรอานมันเปรียบเสมือนแสงประทีปนะครับที่ส่งนำทางสู่ความจำเริญความเจริญทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าความสงบสุขในวันปรโลกเป็นรัศมีเป็นนูรที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىผ่านห่วงคำวะฮยูที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สุบันดานบีรอซูลของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคอตมันนบียินเป็นรอซูลเป็นศาสดาองค์สุดท้ายหรือผ่านทางด้านความคิดสติปัญญาของบรรดารอซูลเนื่องจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีอาจารย์ความรู้ที่ได้มาด้วยกับวิธีการพิเศษที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงมอบให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ซึ่งเรียกว่าการดลใจหรือว่าการเตาฟิกภาษาอาหรับการเตาฟิกอาจารย์นิมรอนเคยรู้สึกไหมครับว่าเรารู้สึกอยู่ดีๆบางครั้งเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำความดีขึ้นมาในสถานการณ์ของความที่เราปฏิบัติความชั่วนี่แหละแต่ความรู้สึกจะคิดขึ้นมาดลใจขึ้นมาว่าเราอยากจะทำความดีอะไรล่ะที่เป็นเหตุให้เราดลใจเรื่องนี้มนุษย์เคยวิเคราะห์ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมนุษย์มีความรู้สึกอยากทำดีนะครับเราลองค้นคว้าดูสิครับว่าใครสามารถที่จะอธิบายคำพูดนี้ได้บ้างว่าใครล่ะที่เป็นผู้ทรงให้จิตใจของเราคิดอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าการดลใจหรือภาษาเราเรียกว่าเตาฟีกการดลใจให้เรามีความรู้สึกอยากจะทำทั้งหมดนี้คือแก่นแท้ของความรู้ในทัศนะของอัลอิสลามที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งประทานความรู้ที่เที่ยงแท้แก่บ่าวของพระองค์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นความจริงแล้วมันคือความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือแก่นแท้ของศาสนาอิสลามที่มีอัลกุรอานเป็นรากฐานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนะครับดังนั้นความรู้ก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสอนให้แก่มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือมโนทัศน์หรือว่าเป็นภาพที่จะฉายให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นกว้างๆ ว่าความรู้ตามทัศนะของอัลอิสลามหรือว่าอัลกุรอานที่ประมวลมาจากหลักคำสอนของอายะห์แรกในอัลกุรอานคืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักซึ่งมันจะเป็นกุญแจอันแรกที่จะเปิดไปสู่ประตูแห่งความรู้ทั้งหลายไม่ว่าเขาจะมีปัญหาหรือว่ามีเป้าหมายสักมากมายมีเป้าหมายที่จะเจริญในวันข้างหน้าหรือไม่มีความเจริญในวันข้างหน้าก็ตามนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องปลุกสังคมของเราให้รู้และเข้าใจว่าการที่จะให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรู้และเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยนั่นคือเริ่มต้นจากการอ่านนะครับการอ่านเลยอาจารย์บอล
เพิ่งได้ฮูดามาคนหนึ่งลูกสาวครับหลังจากคลอดอาจารย์ไปทำอะไรก่อนครับอาซานหรือไอโกมาครับอาซานหรือไอโกมาเพื่อต้องการที่จะให้เราทั้งหลายได้ทราบอันนี้อะไรอิบรอฮิมนี่คืออะไรครับเพื่อให้เด็กได้รับฟังการฟังของเด็กที่มันก็คือการอ่านจากปากของพ่อแม่อ่านจากปากของพ่อแม่ครับท่านดุลิลานี่คืออิบรอฮิมอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงซ่อนเร้นเอาไว้ในฮิกมะห์ของมันว่าเป็นอย่างนี้ว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับให้ผมและพี่น้องทั้งหลายนะครับได้ยึดนั่นบนการศึกษาความรู้และการอ่านในบริบทต่างๆของความรู้ของศาสนาอิสลามนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกครั้งตอนนี้อาจารย์ชาริฟครับอยากจะให้อาจารย์ชาริฟพูดถึงความรู้โดยรวมของอัลอิสลามเนี่ยมันจะยังประโยชน์อะไรให้บ้างแก่โลกนี้นะครับประโยชน์อะไรบ้างที่ความรู้ในอิสลามที่พูดถึงเกี่ยวกับการให้ประโยชน์แก่โลกนี้ครับผมอาจารย์เชิญครับอิสลามอัลลอฮ์มานุรฮิมครับก็น่าจะมาสู่ประเด็นท้ายๆของวันนี้แล้วนะครับมาดูจากถ้าเวลาที่พี่น้องได้กำหนดไว้นะครับก็ทำดีแล้วนะครับพี่น้องในเรื่องของความรู้นะครับเราได้พูดในเรื่องของความสำคัญหรือว่าประเด็นหนึ่งสำคัญของความรู้นะครับซึ่งถ้าเราแยกออกมาเป็นประเด็นว่าประเด็นการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนานะครับว่าการเรียนรู้การทำความเข้าใจในที่มานะครับที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยทั้งหมดนี้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเช่นที่อาจารย์สเปนได้พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่มนุษย์จะตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าเรามาจากไหนนะครับหรือว่ามาทำไมแล้วก็จะต้องไปไหนนะครับหรือว่าโลกนี้เนี่ยใครคือผู้สร้างหรือว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องมาจากกระบวนการของความรู้ทั้งหมดเลยต้องผ่านการศึกษานะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวของเราเองแม้กระทั่งเราเป็นมุสลิมเนี่ยแหละนะครับว่าเราต้องยิ่งอะไรเขาเรียกว่ายิ่งศึกษานะครับถึงมากอซิดมากอซิดถึงเป้าหมายของการสร้างต่างๆเหล่านี้นะครับว่าแน่นอนในฐานะมุสลิมเนี่ยเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้วอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาเราเชื่ออยู่แล้วอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาเป็นผู้สร้างโลกอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาเป็นผู้สร้างเราในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในเขาเรียกว่าตัวเฮดอรูบูบีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งชาวกุริชนะหรือว่าพวกกุฟารกุริชในยุค ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะหลายๆอายะห์ในกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลวะลาอินซะอัลตะฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ลายะกูลุนัลลอฮ์มุฮัมมัดคือในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่ทำการดะวะห์เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามนะครับสู่การเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบรรดากุฟาร์กุเรชในมักกะห์ในยุคแรกของอิสลามนะครับคนเหล่านี้ก็ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีบอกว่ากุลวะลาอินซะอัลตะฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์มุฮัมมัดหากเจ้าถามซะอัลตะฮุมมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ถามกลุ่มชนเหล่านั้นน่ะคนที่ปฏิเสธการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการคนที่ปฏิเสธการเรียกร้องการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ถามพวกเขาว่าอะไรมันคอละกัสซะมาวาติวัลอัรฎ์ใครคือผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินทั้งหลายลายะกูลุนัลลอฮ์คนต่างๆเหล่านั้นนะครับพวกปฏิเสธต่างๆเหล่านั้นก็กุฟาร์กุเรชต่างๆเหล่านั้นต้องตอบว่าลายะกูลุนัลลอฮ์แน่นอนเขาจะตอบว่าอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเป็นผู้สร้างเขาเองในสามัญสำนึกของเขาเองเขาก็ยอมรับในการเป็นพระเจ้าในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาแต่ว่าด้วยกับความดื้อดึงของคนเหล่านั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่พยายามที่จะศึกษายอมรับนะครับในการดะวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ดังนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกนะครับบ่งบอกถึงอะไรเขาเรียกว่าความสำคัญนะครับอย่างยิ่งยวดในการที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับในเรื่องต้นหรือว่าเรื่องลำดับแรกๆเลยก็คือต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเรียนลำดับทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้จักต่อพระต่อผู้สร้างนะครับแล้วก็ศึกษานะครับในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของอะกีดะห์เองนะครับในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อของเรานะครับอันนี้เป็นลำดับแรกๆเลยที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการปลูกฝังนะครับลูกหลานของเราในการที่จะให้เขานั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าใจนะครับในเรื่องราวของศาสนาอย่างแท้จริงนะครับก็ในอีกอายะห์นึงนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนาสยาอัยยูฮันนาสุซกุรูนิอมะตุลลอฮิอะลัยกุมฮันมินคอลิกินฆอยรุลลอฮเป็นคำถามประโยคคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามีไม่พ้นใครที่เป็นผู้สร้างโลกนี้หรือว่าผู้สร้างนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหลายๆอายะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเป็นประโยคคำถามว่าฮันมินคอลิกินไกรุลลอฮมีไหมคนบุคคลอื่นคนที่จะมาอ้างตัวว่าเป็นผู้สร้างโลกหรือว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์ที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนไม่มีนะครับไม่มีตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่มีการสร้างโลกมาไม่มีใครสามารถที่จะมาอ้างว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มการสร้างโลกมีไหมไม่มีหรือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่การสร้างมนุษย์มาไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกยอมรับโดยสามัญสำนึกของมนุษย์ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ถูกสร้างแต่ใครเล่าที่จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครคือผู้สร้างเราและผู้สร้างโลกก็คือคนที่ทำการศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนาอย่างท่องแท้เพื่อที่จะให้รู้ว่าเรามาจากไหนใครคือผู้สร้างแล้วก็เราจะไปไหนนะครับพอเรารู้เป้าหมายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับเราก็จะต้องวางแผนในการเขาเรียกว่าในการดำเนินชีวิตของตัวเองอย่างเป็นผู้ที่ระมัดระวังนะครับในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเพราะว่าแน่นอนคนที่มีเป้าหมายหรือว่ารู้เป้าหมายในการดำเนินชีวิตซึ่งก็จะแตกต่างนะครับกับผู้ที่ไม่ได้รู้เป้าหมายของการดำเนินชีวิตคือคนที่เขาไม่รู้ว่าเวลาการใช้ชีวิตเป้าหมายของการใช้ชีวิตบนโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโลกอีกโลกหนึ่งที่รอแห่งการสอบสวนโลกแห่งการตอบแทนซึ่งน่าเสียดายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เขาเนี่ยพอไปในวันนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นยังไงเป็นผู้ที่ขาดทุนแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วที่จะได้ย้อนจะได้ย้อนกลับมาเพื่อที่อย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ซะญะดะห์นะครับวะลาตารออิซัลมุจริมูนานากิซูรูอูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมร็อบบะนาอับซอรนาวะซะมิอ์นาฟัรญิอ์นานะอ์มัลซอลิฮันอินนามุกินูนในวันนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายคือมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยไม่ได้วางเป้าหมายไม่ได้รู้ว่าจะมีวันแห่งการตอบแทนหรือว่าวันแห่งการคิดบัญชีความดีความชั่วเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอย่างเต็มที่บนโลกนี้ในท้ายที่สุดพอกลับไปในวันอาคิเราะห์ปรากฏว่ามีอีกโลกหนึ่งที่รอการสอบสวนโลกแห่งการตอบแทนนะครับว่าเราตารออิซัลมุจริมูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าหากพวกท่านได้เห็นคนที่ทำความผิดต่างๆในวันนั้นนะคือในวันไหนในวันอาคิเราะห์ในวันแห่งการตอบแทนนะนากิซูรูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมหัวตกคือหมดสภาพกับการที่จะต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไว้โดยที่ไม่ได้วางเป้าหมายไว้ไม่รู้ว่าโลกหน้าจะมีโลกแห่งการตอบแทนอินดาร็อบบิร็อบบานาอับซอรนาไปวันนั้นไปยังไงคนเหล่านี้ร็อบบานาอับซอรนาโอ้พระผู้อภิบาลของเราอับซอรนาเราเห็นแล้ววาซามีอานาเราได้ยินแล้วฟารจีอานานะมันซอลิฮันอินนามุกินูได้ขอโปรดให้โอกาสได้กลับมาบนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรานั้นจะได้กระทำความจะได้ทำความดีทดแทนสิ่งที่เราได้ขาดหายไปนะครับ
อินนามุกินุนตอนนี้เรามั่นใจแล้วแต่ในวันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับแสดงว่าการศึกษานะครับหรือว่าความรู้ในเบื้องต้นก็คือความรู้ที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะให้เรานั้นรู้ถึงเป้าหมายของการสร้างมนุษย์อย่างที่อัลลอฮฺสุบานตะลาบอกว่ามาคอลักตุลจินนาวลอินซาอิลลาลิยังบูดูนเราเนี่ยโชคดีแค่ไหนที่เรารู้ว่าการสร้างเราหรือว่าการที่เราถูกสร้างมานั้นเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ก็คือเพื่อให้มาดาวต่ออัลลอฮฺสุบานตะลาแสดงว่าการศึกษาต่างๆหรือว่าการวางแผนในการที่จะศึกษาเรียนรู้การสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเดินอยู่บนเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ก็คือต้องเรียงลำดับความสำคัญก็คือเรื่องราวของศาสนาต้องมาเป็นอันดับแรกแล้วก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าที่เราในโลกแห่งการวันแห่งการตอบแทนนะครับก็อันนี้ในประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นใกล้จะสุดท้ายนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับทั้งอาจารย์อิมรอดแล้วก็อาจารย์สมัยนะครับยังอยู่ไหมครับครับอาจารย์ชิปครับครับก็มีคำถามหลายคำถามเลยนะครับจากพี่น้องที่กำลังรับชมผ่านเพจนะครับอยากจะถามอาจารย์สมัยก่อนเลยครับผมมีคนทั่วไปเนี่ยเขาถามแบบเหมือนเป็นคำถามยอดฮิตเลยเรียนศาสนาครับแล้วได้อะไรมาชาอัลลอฮ์เป็นคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะมาจากสังคมปัจจุบันนะครับมีเยาวชนหลายคนเขาเริ่มที่จะซึ่งเด็กอากาศสมัยยุคของผมที่เขาไม่ได้มีคำถามเหล่านี้เขามีคำถามเพียงแค่ทำอย่างไรให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาเพราะสังคมเราทุกสังคมเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่มองเห็นตรงกันก็คือเด็กที่เรียนศาสนาคือเป็นเด็กที่ดีซึ่งท้ายที่สุดของลูกหลานเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พอท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะไม่มองเห็นถึงสิ่งที่ลูกได้ขวนขวายมาให้ถ้าได้ทำดีละในเรื่องของปัจจัยเรื่องของทรัพย์สมบัติในเรื่องของเงินทองในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของเงินทองที่ไหลเข้ามานะครับแต่เป้าหมายสูงสุดของการมองของคนที่เป็นผู้ปกครองเขามองไปยังลูกเขาเพื่อเห็นลูกของเขาเป็นคนที่ดีครับดังนั้นในศาสนาธรรมที่ทุกคนมองเห็นของกันคือคนที่เรียนศาสนาคือคนที่ดีคำถามที่ถามเมื่อกี้ที่ถามว่าเรียนศาสนาเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้คนเป็นคนดีมันต้องมีคำถามตัวเองกลับมาเอาเรียนอย่างอื่นไม่ดีเหรอพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องเทียบด้วยกับความเห็นของพี่น้องเองกันเลยกันที่เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันว่าคือจะถามว่าดีทั้งหมดหรือไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีสามารถที่จะเอาเกณฑ์ว่าตัวไหนมาวัดได้สำหรับผู้ที่มีอีหม่านอ่อนแอหรือมีปัญหาทางอีหม่านเนี่ยเขาก็จะเอาตัวฮาซิลตัวผลที่ได้รับอย่างเช่นเขาจะเอามาตรวัดของเรื่องเงินตราเข้ามาเกี่ยวว่านี่คือความสำเร็จของเยาวชนนี่คือความสำเร็จของลูกหลานดังนั้นเรียนศาสนานี่ไม่ดีเพราะไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่ได้คิดแบบนี้เขาคิดว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรเลยแต่ขอให้ลูกฉันเป็นคนดีนี่คือเป้าหมายดังนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่สองอย่างแต่ผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างภายในคนเดียวพี่น้องครับบนโลกนี้เนี่ยรู้ว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนะนะครับแต่ในโลกอาหรับเนี่ยเขาได้ผ่านประวัติศาสตร์ของการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้มาให้เราเห็นเนี่ยหลายๆรูปแบบมีอุลามะหลายท่านที่เป็นนักธุรกิจมีอุลามะหลายท่านที่เป็นนักการเมืองอาจารย์นิมรอนครับมีอุลามะหลายท่านที่เป็นผู้นำประเทศมีอุลามะหลายท่านที่ขับเครื่องบินได้ครับมีอุลามะหลายท่านที่เก่งในด้านของโซเชียลในด้านของการวางสูตรการมีความรู้ในหลายๆอย่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนรู้มาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือทำอย่างไรให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีได้และก็ศาสนาหรือว่าสัจธรรมทั้งหมดที่มองเห็นตอนคือสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์เป็นคนดีที่อยู่ภายใต้การควบคุมนั่นคือศาสนาครับศาสนาจะทำให้คนเป็นคนดีครับ 100% ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมพี่น้องจะต้องตั้งโจทย์เอาไว้นี้เอาโจทย์นั้นเนี่ยตั้งไว้เลยว่าศาสนามันจะทำให้คนเป็นคนดีได้ครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเรียนศาสนาเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็น
ขาเรียกว่าอะไรนะไว้ไอ้เกราะป้องกันเราที่จะต้องไปเผชิญกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลก็ดีการศึกษาความรู้เรื่องโซเชียลเรื่องทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่มีศาสนาโซเชียลเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไปมองไปดูสิ่งที่ฮารอมก็ได้แต่ถ้าเรามีความรู้ศาสนาอยู่ใช่ครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเกราะป้องกันว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้นะในการทำงานของเราเช่นกันเราไปทำงานในองค์กรที่หัวหน้างานบอกว่าห้ามใส่ผ้าคลุมหัวหัวหน้างานบอกว่าทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปละหมาดหรือว่ามันจะเลยเวลาละหมาดแล้วเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่ศึกษาศาสนาตัวเนี้ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เลยว่าอันเนี้ยเราสามารถเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำงานในองค์กรแบบนี้ไหมหรือเราจะเลือกในองค์กรอื่นที่เขาสามารถให้เราทำปฏิบัติศาสนกิจได้เนี่ยก็คือความสำคัญของการศึกษาศาสนาอย่างที่อาจารย์สมัยได้พูดอาจารย์แล้วครับอาจารย์โดยเฉพาะปัจจุบันนี้อาจารย์ในงานต่างๆที่ลูกหลานเราทำหรือว่าเราเองทำอยู่เนี่ยคนเขาจะมองเรื่องของความสามารถเป็นหลักครับเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเรียนอะไรจบมาส่วนหนึ่งที่ผมเห็นอาจารย์ในบทที่ฟังอาจารย์ในบทพูดเมื่อกี้เนี่ยจะประเด็นอย่างหนึ่งว่าศาสนาเนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันพี่น้องเคยเห็นคนที่ใส่หมวกใส่เสื้อโต๊กไปเมาบาร์มีไหมครับในบ้านเรานะพูดถึงบ้านเกิดไม่พูดถึงก่อนพูดบ้านเราก่อนมีไหมครับคนใส่เสื้อโต๊กใส่หมวกไว้เคราไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ในบาร์ในเทคมีไหมครับไม่มีบางคนที่ไม่เข้าเหล้าที่ไม่เข้าบาร์ไม่เข้าเทคอาจจะเป็นเพราะการใส่ที่ว่าเขามีเคราครับเคราเนี่ยเป็นเกราะป้องกันได้หลายอย่างนะนะมาชาอัลลอฮ์ศาสนาเนี่ยนะครับที่อาจารย์นิมรพูดเมื่อกี้คือเรียนศาสนาแล้วได้อะไรมันจะได้เป็นเกราะป้องกันแก่ตัวเราในการที่จะปกป้องเราให้พ้นจากการกระทำที่มันผิดไปจากหลักการของศาสนาอิสลามแล้วก็ในหลักการของศาสนาอิสลามทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกต้องการเหมือนกันสัจธรรมคือความซื่อสัตย์ในการทำงานการมีอามานะห์การมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลักการของการปฏิบัติศาสนาครับผมครับทีนี้อยากถามอาจารย์ชริฟนะครับอาจารย์ชริฟยังอยู่นะครับมีพี่น้องถามเรื่องของโรงเรียนเรื่องที่จังหวัดระนองอาจารย์พอที่จะแนะนำได้ไหมว่ามีโรงเรียนไหนที่อยากจะส่งลูกไปเรียนนะครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับพี่น้องที่ถามเนี่ยก็อาจจะถามมาจากนครหรือว่าภูเก็ตจริงๆแล้วนะครับระนองเนี่ยเป็นถือเป็นจังหวัดที่มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนบูรณาการเนี่ยน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆซึ่งเป็นทางเลือกของเด็กนะครับในจังหวัดระนองเองเนี่ยจริงๆประเด็นนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะไปศึกษาไปดูข้อมูลนะครับตามเพจต่างๆที่เขาตั้งมาเพื่อที่จะแนะนำหรือว่าเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อแนะนำน้องๆที่ต้องการจะเรียนทางด้านศาสนาที่จะต่อยอดทางด้านศาสนานะครับในจังหวัดระนองก็มีโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนดำรงศาสตร์วิทยาที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เองนะครับในพื้นที่กำพวนตรงนี้แล้วก็โรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาหรือว่าที่เข้าข้ามไปอีกนิดนึงก็คือโรงเรียนดาริสลามนะครับซึ่งก็เป็นรอยต่อมันไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆที่มีทางเลือกในการที่เด็กหรือว่าผู้ปกครองที่ต้องการจะส่งลูกหลานที่จะไปเรียนในเรื่องของสามัญศาสนาเพื่อที่จะได้ต่อยอดในด้านศาสนาได้เนี่ยเหมือนจังหวัดอื่นๆแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้ส่วนมากคนก็จะส่งขึ้นไปในแถบภาคกลางนะครับเราก็มีโรงเรียนมากมายนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่จะเป็นความลับพี่น้องก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลดูได้ว่าโรงเรียนที่มีสามารถที่จะให้ลูกของเรานั้นสามารถที่จะไปต่อยอดในด้านการศึกษาในเรื่องราวศาสนาโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยด้วยซ้ำไปนะครับในสมัยนี้นะมีโรงเรียนทุนเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นที่รายการนะครับรายการของท่านอาจารย์ซอฟีนะครับที่ได้คุยครั้งก่อนว่ารูปแบบการจัดหาทุนนะครับ
ศึกษาต่อต่างประเทศนะครับก็มีเพจต่างๆนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาชื่อโรงเรียนนะครับพี่น้องก็สามารถไปหาได้นะครับใครๆก็หาได้นะครับตรงนี้เนี่ยเช่นผมแนะนำโรงเรียนในแถบภาคกลางที่เป็นที่รู้จักอาจารย์สแมนเองก็น่าจะรู้จักในกลุ่มที่อยู่ในต่างประเทศนะครับว่าเพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่ที่มาศึกษาเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามาจากโรงเรียนไหนบ้างนะครับส่วนมากโดยส่วนมากก็จะพบเจอมาจากในมุสลิมมัธยาคารบ้างมัจลิสบ้างฟาติฮาบ้างหรือว่าอิสลามบูรณาศาสตร์ศาสนาโรงเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโรงเรียนที่สร้างผู้รู้นะครับมากมายนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็แต่เป็นที่น่าแปลกนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าถ้าฉันจะส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมากไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ทุนเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับทุนเนี่ยบางทุนเนี่ยบางปีนะครับของพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยเขาแจกเลยทุนเช่นทุนโมร็อกโกนะครับทุนประเทศโมร็อกโกเนี่ยปีก่อนๆ4-5ปีที่ผ่านมานะครับเขาให้แบ่งไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะหาบุคคลที่จะไปเรียนต่อด้วยที่เรียนฟรีนะครับอาจจะต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินในบางประเทศเนี่ยไปฟรีทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่มีนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับว่าพี่น้องอย่าไปคิดว่าการเรียนศาสนาเนี่ยมันต้องใช้เงินเสมอไปนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยมีผู้ที่เขาต้องการที่จะส่งเสริมให้อะไรคนมุสลิมที่เป็นอยู่ในประเทศที่เป็นมีเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศนั้นนะครับได้รับทุนเยอะแยะมากมายเลยนะครับกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยแล้วก็แต่ละประเทศก็มีหลากหลายมหาลัยเหลือเกินนะครับที่จะรองรับนักศึกษาที่ต้องการที่จะไปเรียนแต่ให้เราตั้งใจจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาสอบถามต่างๆมากมายนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้อาจจะแนะนำได้นะครับอันนี้คือกำลังจะบอกว่าการที่เราจะส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยบางครั้งเบื้องต้นเลยนะทำไมเมื่อกี้ที่มีคำถามคนหน้านี้บอกว่าเรียนศาสนาเลือดไทยอะไรเบื้องต้นเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างน้อยๆสมัยนี้นะเรียนศาสนาเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณสามารถที่จะให้ลูกจบปริญญาตรีด้วยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยได้ด้วยนะครับมีทุนนะครับแล้วก็เป็นทุนที่ไม่ใช่ว่าเป็นทุนที่ต้องมาใช้ทุนทีหลังไม่ใช่ทุนที่เขาให้เลยบริจาคให้กับเพื่อต้องการให้คนเนี่ยกลับมาแล้วก็มีบทบาททำงานดาวะเผยแพร่ต่อแค่นั้นเองเป้าหมายของเขานะครับเพื่อที่จะให้เราได้มาเผยแพร่ทำงานดาวะหรือว่าความรู้ที่ได้รับมาเนี่ยมาทำหน้าที่เพื่อสร้างอะไรเขาเรียกว่าสร้างสังคมของตัวเองนะครับเพื่อกระจายทุนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะเรียกหาทุนเนี่ยเราก็ต้องติดต่อหาคนนั้นคนนี้นะครับเดี๋ยวนี้มหาลัยต่างๆก็สามารถที่จะเปิดสมัครทางเว็บได้นะครับแล้วก็ผมเองก็รับนะครับสมัครให้กับน้องๆ นะครับที่ต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับโดยที่แค่เอาเอกสารหรืออะไรมาเนี่ยก็สามารถแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะครับหรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็ทำแบบนี้แหละเหมือนที่ผมทำนั่นแหละนะครับแค่เขาไม่ได้มาบอกว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับสามารถที่จะยื่นเอกสารนะครับได้เลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสนะครับของน้องๆ นะครับหรือว่าผู้ปกครองหลายท่านที่ต้องการบางครั้งตั้งใจจะให้ลูกเรียนศาสนานี่แหละนะครับแต่ว่าคิดว่ามันต้องใช้จ่ายจะต้องมีค่าใช้จ่ายมากซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการเรียนศาสนาปัจจุบันเนี่ยการที่ไปต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็บางประเทศเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้ด้วยนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะครับทั้งโลกคือกำลังจะบอกว่าการเรียนศาสนาบางครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าถ้าเรียนศาสนาแล้วมันกลับมาแล้วมันต้องลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ผมเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับว่าตอนก่อนที่จะไปเรียนนะครับก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็เคยผ่านโรงเรียนนะครับผมเรียนที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารนะครับก็หลายๆท่านอาจารย์มีครูเนี่ย30-40คนนะครับผมว่า1 ใน 3ของโรงเรียนน่ะหรือว่าเกือบจะครึ่งนึงน่ะ
ครูที่สอนศาสนาโดยที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนด้วยซ้ำไปเพราะเขามีอาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับพี่น้องอย่าได้กลัวว่าการเรียนศาสนาแล้วกลับมาจะไม่มีงานทำนะครับไม่คนที่เรียนศาสนาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวอยู่ที่ว่าเขาจะช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยทำงานดาวะในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะครับก็นี่ก็อยากจะคุยในประเด็นที่พี่น้องถามหรือว่าเนี่ยพี่น้องของเราถามในเรื่องราวของถ้าจะเรียนส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าจะเรียนก็สามารถโรงเรียนต่างๆเหล่านี้ก็ในแต่ละจังหวัดก็จะมีโรงเรียนที่มีมุกหรือว่ามุอาดะนะนะครับกับต่างประเทศอยู่แล้วครับสามารถที่จะสอบถามได้ก็เบื้องต้นนะครับก็อาจารย์อิสมาอิลอาจารย์อิมรอนครับขอประเด็นนี้ก็น่าจะคุยแค่นี้ก่อนนะครับครับอาจารย์กลับมาที่อาจารย์สมัยต่อหนึ่งครับผมทั้งนี้มีคำถามจากพี่น้องทางบ้านเยอะเลยนะครับอิสลามสนับสนุนให้ศึกษาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับผมอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงนะครับเพราะมีหลายท่านเข้าใจว่าแก่แล้วไม่ต้องเรียนแล้วโอเคผมเชื่อว่าคำถามเนี่ยมาจากพื้นฐานคำถามนี้มาจากพี่น้องมุสลิมเรานั่นแหละครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่พี่น้องมีความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ผมคิดว่าคำถามนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่จะนำพี่น้องไปสู่การที่จะได้ปรับปรุงตัวใหม่นะครับแล้วก็ความเข้าใจใหม่ว่าทำไมเนี่ยเรามีอายุเยอะแล้วเนี่ยต้องเรียนต่ออีกหรือนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าบรรดาสหายรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนเป็นบุคคลที่เป็นบรรดาผู้คนที่อัลลอฮ์ทรงการันตีเอาไว้แล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงการันตีสวรรค์ให้พวกเขาเรียนอัลกุรอานกี่ปีกันบ้าง23ปีครับผมเองเนี่ยเรียนมาไม่ถึง23ปีครับอาจารย์ชะรีฟไม่ถึง23ปีครับอุลามะที่โด่งดังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึง23ปีซะด้วยซ้ำบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเรียนอัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีในประวัติศาสตร์ซอฮาบะฮ์บางคนเนี่ยนะครับท่องจำอัลกุรอานจบตอนอายุ96ปีก็มีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราทั้งหลายนะครับตอลบุลอิลมีเราทุกคนนั้นจะต้องเรียนศึกษาความรู้ตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพหากพี่น้องคิดว่าความรู้ศาสนาที่เราเรียนมาเนี่ยคืออาลิมก็คือขีดสุดของบุคคลที่ทำว่าไม่ต้องเรียนต่อแล้วซึ่งปัจจุบันคำว่าอาลิมเนี่ยมันมีลิมิตอันไหนบ้างครับหรือว่าระดับขั้นอันไหนบ้างครับที่จะมารองรับว่าเรานั้นเป็นผู้ที่อาลิมนะครับปริญญาทางด้านดุนยาก็จะอาจจะแปลว่าด็อกเตอร์ซูวาด็อกเตอร์มีไงครับโปรเฟชชั่นแนลก็อาจจะสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมศาสตราจารย์ดับเบิลศาสตราจารย์ใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าในความรู้เนี่ยพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เราเนี่ยเรียนตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพดังนั้นในอัลกุรอานก็ดีหรือว่าแขนงใดก็แล้วแต่ในการศึกษาความรู้เราสามารถที่จะศึกษามันได้ตลอดทั้งชีวิตนะครับตลอดทั้งชีวิตเลยพี่น้องอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยในทุกๆครั้งที่ผมพูดในเรื่องในโครงการของอิทธิพลอิสมาอิลแคร์เนี่ยความรู้ของศาสนาหรือความรู้ในแง่ใดก็แล้วแต่เป้าหมายหลักก็คือเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในการใช้ชีวิตศาสนาเรียนเพื่อที่จะปฏิบัติไม่ใช่เรียนเพื่อต้องการที่จะให้บุคคลบอกว่าเราเนี่ยคือเป็นผู้ที่รู้หรือว่าอาเลมหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับระดับชั้นนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานว่า هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون แต่เราจะต้องยอมรับสัจธรรมอย่างหนึ่งนะครับว่าบนโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่า هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون อัลลอฮ์ถามว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันเท่าเทียมกันหรืออัลลอฮ์ถามนี่หมายถึงอะไรครับหมายถึงจะบอกให้เราเป็นนัยยะสำคัญว่าโลกนี้เนี่ยมันจะมีคนสองประเภทนี้เสมอไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกนี้นั่นคืออะไรครับมันจะมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ไปตลอดกาลแต่เราจะอยู่ในสถานะใดนั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราจะต้องพยายามไม่แปลกที่ท่านนบีจึงตีกรอบกว้างๆเอาไว้ว่าจะต้องเรียนตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพดังนั้นคำว่าเก๋หรือไม่เก๋คงจะไม่มีเขาเรียกว่าคงจะไม่ใช่เป็นเกณฑ์อะไรสักอย่างนึงมาที่จะมาหวังว่าเราไม่ต้องเรียนแล้วไม่มีครับอาจารย์นิบรณ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับถือว่าได้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ EP แรกของเราในวันนี้รายการ Is My Care นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอาจารย์ชริฟอาจารย์ชริฟยังอยู่ไหมเอ่ยอาจารย์ชริฟอ๋อไม่เป็นไรครับน่าจะสัญญาณจันอยู่ไหมถ้าอยู่ก็เชิญเข้ามาในรายการอีกสักนิดนึงครับอาจารย์ก็ถือได้ว่าเป็น EP แรกพูดถึงเรื่องของความรู้ครับเดี๋ยวจะมีเนื้อหาต่อๆไปอีกหลายๆตอนซึ่งเป็นซีรีส์นะครับจะมาพบกับพี่น้องสัปดาห์แรกแล้วก็สัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงความรู้เนี่ยแน่นอนว่าความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนกับสันหลังกระดูกสันหลังของมนุษย์เลยของเราเลยซึ่งเป็นตัวที่จะคอยขับเคลื่อนเป็นตัวที่เรียกว่าส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเพื่อให้ความรู้ตัวนี้เนี่ยยังประโยชน์กับทุกส่วนทุกอาชีพทุกการปฏิบัติตัวของเราในทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ซึ่งพูดถึงความรู้แล้วเนี่ยหลักๆสำคัญของการศึกษาความรู้อิสลามนั่นก็คือเพื่อที่จะให้เรานั้นมีศีลธรรมให้เรานั้นเป็นคนดีสามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าการใช้ชีวิตของเราในดุนยานี้เนี่ยสิ่งไหนมันเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอนุญาตให้ทำสิ่งไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราขาดความรู้ตัวนี้ที่จะคอยเป็นเกราะป้องกันให้กับเราเนี่ยเราก็จะหลงตามไปกับชัยฏอนที่พยายามที่จะสอดแทรกความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์หรือความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากศาสนาของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Is My Care ในซีรีส์ของ Islam The Way of Life เนี่ยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนยะซากุมุลลอฮุคอยรุสำหรับอาจารย์ชาริฟแล้วก็อาจารย์อิสมาอิลที่มาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้อินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่ในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่1นะครับของเดือนหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์จะเป็นเรื่องอะไรอยากจะให้พี่น้องติดตามชมนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ Is My Care นะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์